สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนุ่ชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับ30 Minute Mission กล่องสุดท้ายที่ซื้อมาแล้วนะคงไม่มีงอกมากก่อนนี้แล้วนะหวังว่านะนึกไม่ออกว่าทำอะไรมันก็ตัวนี้เป็นรุ่นแพงเวอร์ชันนะเขาก็จะแบบแกะร่างไปประกอบกับ หุ่นตัวอื่นๆได้นะมาดูข้างกล่องกันถ้าเราประกอบเฉยๆมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะเก้งเก่าอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทำสีนิดนึงมันก็จะดูแบบว่าพิเศษขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เอาไปรวมร่างกับตัวที่เป็นหุ่นตัวใหญ่ได้นะเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบหุ่นขี่รถถังหรือเอามาเป็นแบบทำท่าถือปืนใหญ่ยิงนี้ก็ได้นะกล่องนี้เล็กกว่ากล่องอื่นนิดหน่อยนะมาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างชิงคุ่มือ ็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะยังมีแบบเป็นตัวยานก็มีนะแล้วก็มีแบบตัวที่เป็นเรือมน้ำไดยนะแต่ว่าคือดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วนะก็คงไม่ได้ซื้อมาสำหรับกล่องนี้ก็เป็น6แผงเล็กๆนะไม่ซ้ำกับอีกตัวหนึ่งนะเออมันใช้ชิ้นส่วนไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละแผงมันหน้าตาเป็นยังไงนะ ตัดแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะสําหรับคันนี้แล้วก็เขามีชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้อยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะซึ่งมันจะสามารถแบบเอาไปออกแบบได้ว่าเออจะต่อเข้ากับชิ้นอื่นก็ได้นะอย่างอันเนี้ยเป็นตัวแบบข้อโยกอะไรเงี้ยใช่ไหมส่วนอันเนี้ยก็เป็นรูให้เราจิ้มได้นะแล้วก็จะมีมือจับปืนที่มันเอาไว้ใช้เฉพาะตอนที่จะถือยิงแล้วก็ อันนี้เป็นสำหรับใช้ตอนถือยิงปืนเหมือนกันนะจะให้ดูว่ามันก็ดูสวยงามดีนะเป็นรถถังที่แบบว่าจริงๆก็เอาไปแบบว่าทำเป็นพวกแบบไดโอลามาได้นะแบบเหมือนรถถังแฟนตาซีสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวที่ <Okay. S 2> ลูกเล่นแบบพอใช้ได้นะอย่างด้านหน้าเนี่ยขาเขาขยับเอยียงซ้ายขวาอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ ตีนตะขาบด้านหน้าเนี่ยมีแบบไถ่ไถ่ขึ้นแล้วก็เอียงอย่างนี้ได้นะเออก็ก็ไม่แย่นะโอเคสําหรับการขยับแต่ไอ้ส่วนด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นชิ้นเดียวนะมันจะขยับไม่ได้มันจะขยับได้ก็ต่อเมื่อเราแกะมันให้ไอ้ตรงคานที่มันล็อกตรงเนี้ยมันมันแยกออกจากกันนะเดี๋ยวแกะให้ดูไอ้เจ้าชิ้นข้างหลังเนี่ยก็ต้องแกะออกไปนะ พอเราแกะชิ้นข้างหลังตรงนี้ออกไปเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะอยู่บนข้อต่ออย่างเงี้ยเราจะสามารถโยกมันได้เงี้ยใช่ไหมส่วนลำตัวเนี่ยมันมันล็อกไว้2จุดนะเราต้องแกะมันออกมาเรียบร้อยตัวเขาจะมีรูอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็สามารถที่จะขยับไปรูหลังรูหน้าก็ได้อะไรเงี้ยคือเราสามารถออกแบบเองได้อยู่นะเออแต่เบื้องต้นเราก็ประกอบเป็นสภาพรถถังเราก็อย่างงี้เข้าไป ประกอบเขาไปเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะก็แนะนําว่าน่าจะต้องมีหุ่นสักตัวก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่มีหุ่นมันมันดูน่าเบื่อมากเลยนะคือมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบหุ่นยนต์ที่แบบเราประกอบแล้วทําท่ายืนยิงหรืออะไรอย่างนี้ได้ไงมันมันเป็นรถถังเฉยเฉยมันดูน่าเบื่อนะอืมจากนี้ไปก็จะทําการขัดแต่งเพิ่มรอยเหมือนการใช้งานนะตัวนี้จะไม่ทํารอยกระสุนนะไม่ไม่เอาทูบจีแล้วนะมันน่าเบื่อ จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าได้ทำการขัดเรียบร้อยแล้วนะก็คือแกะออกมาแล้วก็ค่อยๆขัดนะเพราะไม่งั้นมันขัดเข้าไม่ถึงซอกข้างล่างเนี่ยนะเออก็ดูน่าสนใจนะเดี๋ยวตัดเส้นแล้วมาดูอีกทีนะว่ามันจะดูดีขึ้นขนาดไหนนะตอนนี้ก็ตัดเส้นด้วยพิกมาบรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยที่มันไม่ได้เข้มมากเพราะว่าใช้เป็นสีเทานะ เออทดลองดูว่าการใช้เป็นสีเทาเนี่ยมันก็แบบไม่ต้องถึงกับแบบดำปื้นขึ้นมาหมดทุกันมันก็จะแบบเหมือนตรงเส้นเนี่ยมันจะดูหนักแน่นขึ้นนะเออแต่ว่าก็จะยังค่อนข้างคงสีตัวเดิมอยู่ก็ก็โอเคนะสีแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะแต่งขอบที่ถลอกเนี่ยด้วย ปากกาสีเงินของเราอันเดิมก่อนนะมันก็เขียนไม่ค่อยออกหรอกแต่ก็จะพยายามเขียนลงไปนะแต่งให้มันดูเหมือนเป็นรอยถลอกก่อนนะตอนนี้ก็ได้ทำการทาสีเงินแล้วก็ตกแต่งรอยให้มันดูเหมือนใช้งานมาแล้วนะเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเราแล้วที่เราจะทำคราบโครนล,ลงไปนะซึ่งคราบโครนเนี่ยจากการที่ศึกษามามัน เป็นสีอ่ะมันเป็นลักษณะของสีที่มีมเนื้อเนื้อหรืออะไรเงี้ยนิดนึงนะก็เลยได้ข้อสรุปมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดู <Wow. S 1> ก็คือวิธีทำนะเราจะใช้เป็นสีสูตรน้ำนะเพราะว่ามันทาแล้วมันมันไม่เหม็นนะก็จะใช้พวกเนี้ยผสมกันให้มันออกมาเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลที่เราต้องการนะแล้วเราก็จะเาขี้เลื่อยผสมลงไปหน่อยนึงนะเพื่อให้มันมีความเป็นก้อนๆหน่อยนะแบบ แต่เราก็จะไม่ทาหนามากนะคือแบบพอให้มันติดแบบเป็นตะปุ่มตะป่ําซึ่งหวังว่าพอมันแห้งแล้วผสมกระสีไปมันก็จะไม่หลุดแล้วเราก็ค่อยเอาเออคลียร์พ่นทับนะมันก็น่าจะติดแบบในระดับที่เล่นได้นะใช้คําว่าเล่นได้วิธีการผสมสีน้ําตาลนะเริ่มจากเราสีขาวเยอะหน่อย ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม oh. ่ต้องไปเสียดายมากก็ส e ีขาวก่อนนะน่าจะใช้เยอะอยู่ใส่ๆลงไปอย่าไปงกสีเหลืองเนี่ยต้องเยอะนิดนึงเคยทดลองอยู่สีน้ำเงินนิดนึงนะสีน้ำเงินกับสีแดงอย่างละหน่อยโอ้โหไม่หน่อยแล้วนะต้องสีแดงเลยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นสีเขียว ประมาณนี้นะเท่านี้มันก็น่าจะกลายเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อยากให้มันจางนิดนึงนะเดี๋ยวผสมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนี่ผสมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะคืออยากให้มันเหลวๆหน่อยแบบไม่ได้อยากให้มันเข้มข้นมากก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทำสีนะเลยเลยตอบอยากว่าแค่ไหนมันถึงจะพอดีเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวต้องนี่ก่อน เราต้องแยกล่างครึ่งบนครึ่งล่างนะเราก็จะแต่งแต่งไม่รู้จะเวิร์กไม่เวิร์กนะอย่างนี้เลยเพราะว่าอันนี้คือแบบยังไม่ได้ผสมพวกขี้โคลนนะไอเอชื่อว่าอะไรนะ ยังไม่ได้ผสมในส่วนของอยิ่ดีก็นึกไม่ออกอ๋อขี้เลื่อยนะเรายังไม่ได้ผสมขี้เลื่อยนะเนี่ยจางๆนะนี่จางๆ น่าจะประมาณอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าซับซับมันหน่อยเฮ้ยโอ้โหสวยงามแล้วก็ผ้าเปียกนิดนึง นี่เป็นสูตรที่คิดขึ้นมาอย่างมั่วๆนะก็ดีไม่ดีเดี๋ยวเราก็รู้กน <c oughs> ันก็จะมีรอยเหมือนโครนนิดหน่อยส่วนนี้ก็เยอะหน่อย <c oughs> โอเคอยู่นะเสร็จแล้วคราวเนี้ย ที่เราอยากได้ก็คือโคลนที่ไปติดตามล้อนะแบบมีมวลๆหนะ่อยเราก็จะเอาไอ้นี่ยผงของเราเนี่ยผสมลงไปอ้กลายเป็นก้อนหมดเลยฮะต้องรีบทาซะละ ยัดเข้าไปตามร่องให้มันพออยู่เข้าไปซะจงเข้าไปในร่องเหล่านั้นแล้วก็แข็งซะ เออน่าจะได้อยู่นะนี่ยใช่ไหมนี่เราได้ดั่งใจเลยใช่ไหมก็จะมีติดเข้าไปตามลอนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งอาจจะด้วยเมจิกเพิ่มหรือด้วยสีเบทริงเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะรอให้มันแห้งก่อนนะทำการปัดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สวยงามดีนะถูกใจเดี๋ยวไปพ่นเคลียร์แล้วมาดูกันอีกทีนะ สำหรับรถถัง 30ms เนี่ยก็พ่นเคลือบเป็นเซมิกลอสนะปัญหาที่พบในการทำอันนี้เนี่ยก็คืออ่าให้ดูเซมิกลอสเนี่ยมันก็โอเคนะสำหรับพื้นผิวที่เป็นตัวรถถังนะแต่ว่าคือใจอยากจะให้พวกขี้โครนเนี่ยมันดูมันมันนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพ่น2อ,อย่างได้คือ ถ้าเรามีเอ่อเคลีย์ที่เป็นแบบทาเราอาจจะเอามาแต้มแต้มหน่อยให้มันดูแบบมันมัน,มนดูเป็นขี้โครนที่มันมันอันนี้เหมือนขี้โครนที่แห้งแลวนะกลายเป็นรถถังที่แบบกรังใช่ไหมกลายเป็นรถถังที่กรังแทนนะแต่ว่าคือเราก็มีมวลมวลได้อย่างที่เราจะเอานะพวกนี้มันก็คือเศษขี้เลื่อยนะเียเราก็มีขี้เลื่อยติดอยู่ตามลอ้อตามอะไรนะกส็สวยนะ เออแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้มันมนแวบแบไงมันก็จะดูไม่เหมือนเป็นขี้โคลนที่แบบว่ายังเปียกชุ่มนะมันเป็นขี้โคลนที่แห้งแล้วเหมือนจอดมานานแล้วแต่โดยรวมก็คือโอเคมันเป็นการเรียนรู้เทคนิคทําให้มันแบบมีเป็นชิ้นชินขึ้นมานะก็แค่ใส่ขี้เลื่อยลงไปในสีแล้วก็มาทาๆๆาทามันก็แห้งไปได้กันนะ มันก็ต้องมีใช่ป่ะไอ,อ้ม o v e m e n t แบบเมี้แล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาประกอบรวมร่างกันให้ดูนะสามตัวนะว่ามันแบบเราเล่นอะไรได้บ้างนะแบบสร้างสรรค์ได้แค่ไหนถ้ามีแค่3ามกล่องอะไรเงี้ยแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็แบบลาก่อย